一块钱，一步一半，一步一步一半。哎，别啊！不得了呀，爸。โอเคนะผมไปธุระก่อนเดี๋ยวเป้ไปส่งให้ถึงบ้านให้เรียบร้อยไปครับผมแคท 5,000 เองเหรอเนี่ยฮะให้ก็ดีแล้วพี่อย่าไปคิดอะไรมากเลยไม่คิดได้ยังไงล่ะเธอ3งานนะ 5,000 บาทพี่ดังปลิวลมพัดมาชายทุ่งอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวจะรีบไปไหนแล้วไปนอนด้วยนะร้ายนะไหนเนี่ยตรงนี้เหรอป้าทำไมนางมณีมันอยู่ไหมเนี่ยอยู่มีธุระอะไรกับมันเหรอไอ้เปียวมันมีธุระกับมณีมันอะไม่ใช่ให้ป้ามาถามอ่ะเดี๋ยวก็สวยหลอกนางหนูอ๋อแม่คนนี้เหรอจ๊ะที่ชื่อเปรียวมีธุระอะไรกับมณีมันเหรอหือฉันมีข้อตกลงจะมาพูดคุยกับมณีมันมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงไอ้เปรี้ยวมันหายหัวหายตาไปไหนกันหมดวะไอ้เปรี้ยวอุไรมันหายหัวหายหูไปไหนกันหมดวะเฮ้ยใครเห็นไอ้เปรี้ยวกับอุไรไหมวะเอาไปตั้งช้าแล้วครับพี่หมดกันไม่เหลือหล่ออะไรอีกแล้วสมบัติพ่อแม่ไม่เหลือหล่อเครื่องเพชรเครื่องทองมันยกไปหมดเลยมันเป็นสมบัติของปู่ย่าตายายถ้าเธอมาให้ฉันได้แล้วฉันจะได้ไม่ต้องการฉันบอกว่าฉันรับไว้ไม่ได้เธอเอากลับไปเถอะไปนี่แสดงว่ามันจะแย่งพี่หานไปจากฉันแน่นอนแล้วใช่ไหมโอ้ยฝั่งตั้งน้ำนึกว่าจะเอาสินสอดมาเพิ่มให้ที่พี่หานก็จะมาขอมาหนึ่งเชื่อง้ออีกมาขอลดซะเนี่ยนี่เก็บเลยเก็บเก็บไม่เอาก็ไม่ต้องพูดมากน้อยนายว่าที่ข้าพลอยเออใช่เอ็งจะเก็บไปได้ยังไงฮะก็ในเมื่อให้แล้วก็ให้เลยสิวะไปแต่ตัวไปป้าโถเอ้ยให้เขาเอากลับไปเถอะนะป้านะถ้าเกิดเราอยากได้เนี่ยเราไปบอกพี่หานกินเดียวนะแม่พี่หานก็จะเพิ่มให้เลยติดเท่าเลยนะป้าคอยดูนะฉันจะไปประกาศให้ตลาดตลาดเมืองเพชรเลยนะคอยดูเถอะคนสวยเนี่ยมันแย่งผัวฉันไงได้ได้ไม่มียังไงตื่นตูมไปได้แต่ก็เกือบอะไรอุไรอุไรม
โอ้ยังนบครับเดี๋ยวเข้ามาหาข้าหน่อยเร็วครับพี่อ่ะง่วงนี้มากหน่อยส่งแบ่งที่ปิงทำขอบคุณมากเสียรู้ซะใครคิดไม่ดีกับเรามันก็เช้าไปนี่ไอเสียบ้านสารเนี่ยมันปั้นนักร้องใหม่ขึ้นมาจนได้เห็นไหมแล้วมันทุ่มทุนมหาศาลเลยโปรโมทโอ้โหจนเทพมาเนี่ยมันขายขึ้นมาไล่ๆๆเกือบจะเท่าไหร่เราแล้วนะนี่นะโอ้ยอาลุงไงเรื่องเอาผลงานใหม่ออกมาซะดีทีวะใจร้อนละจะตายอยู่แล้วเสียเวลารวยจริงๆผมบอกเสียตั้งหลายครั้งแล้วให้ใจเย็นๆผมไม่เคยประมาทอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะผมรู้ดีว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงอันธรรมดาถ้าผมตกเมื่อไหร่นะก็กล่าวว่าจะกลับไปอยู่สุพรรณแล้วก็ส่วนนักร้องของเสียประสานเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงแล้วก็สนิทกับผมด้วยต่างคนต่างขายก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมเสียอ่ะลูกอ่ะลูกเฮ้ยหรือพูดนี่ว่าใจคอหายหมดเลยจะทำอย่างนั้นเนี่ยใจเย็นๆหน่อยก็สินี่ไอ้นักร้องเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็ต้องแข่งขันกันอยู่แล้วล่ะมันแหมยอมกันไม่ได้มันค้าขายนี่ว่าแบบนี้นี่นะเสียนะน้องแคทกับผมเนี่ยเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ได้คิดอะไรเลยเอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเราไม่คิดแต่เจ้าของใครไอ้เสียภาษานมันคิดมันต้องคิดไม่ดีกับเราว่ะเข้าใจไหมไม่งั้นมันจะทุ่มมหาศาลเหรอไรล่านะเฮ้ยแค่มันขายปุ๊บๆๆๆเราก็ยังขายอยู่แต่ว่ามันไล่เราเข้ามาแล้วออกหมายเธอออกเพลงหมายผลงานใหม่มาแล้วแล้วนี่นะผมว่าเสียคิดมากเขาอีกรู้ป่ะอ้าวไม่คิดแต่ยังไงว่าเงินทางงานน้ำขึ้นต้องรีบตักเองภาวนาหรืออย่าเพิ่งเลิกนะสวัสดีค่ะเสี่ยอ๋อสวัสดีสวัสดีอ่ะเชิญเชิญนั่งก่อนตามสบายเลยนะแค่นั่งก่อนขอบคุณค่ะ เหนื่อยไหมค่ะเสี่ยไอ้เหนื่อยกายเหนื่อยงานเหนื่อยการอะไรเนี่ยนะมันพอทนได้แต่เวลาเนี่ยมันเหนื่อยใจนี่นะสิเอาอย่างนี้สิครับนายลองยกดัมเบลดูสิครับเพื่อจะได้หายเหนื่อยทั้งกายทั้งใจยามงานจะได้ราบรื่นไม่คลาคาซังทะลึ่งใครเขาถามนี่ไปอาร์คนอกห้องนี้เลยไปไปไกลๆไปอยู่ห้องอื่นนายครับถ้าเกิดสถานการณ์คุ้มเคยสถานการณ์ยามแย่ใครจะให้คำปรึกษานายใครจะอยู่ใกล้ชิดเป็นมิตรนายผมพูดถูกไหมครับนายเออก็ได้ก็ได้อยู่ก็ได้นะแต่ถอยไปห่างๆหน่อยแค่นี้พอหรือยังครับนายพอได้ห่างรัศมีบาทาหน่อยคืออย่างนี้เสียจะมาเตือนเรื่องเพลงที่ร้องอ่ะแค่ก็ซ้อมอยู่ตลอดนี่คะแต่เธอจะต้องเอาเพลงที่เสียเลือกไว้อย่าไปซ้อมด้วยรู้หรือเปล่ามีงานที่ไหนเหรอคะก็มีคนเขาประสานมาแล้วเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่แคทจะต้องร้องและก็จะต้องตั้งวงประจันหน้ากับไอ้รุ่งสุริยาด้วยเสียแคทไม่อยากทำเลยนะมันไม่ดีอ่ะนี่ไงที่เสียบอกว่ามันเหนื่อยใจอ่ะเธอไม่เคยอยู่ในคำสั่งของเสียเลยนะแคทเอานะแคทนะค่อยๆ คิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปก็แล้วกันนะเชื่อเธอวันนี้ทำไมไอ้นบไม่เห็นมาช่วยก็ไม่รู้คงไปธุระมั้งแหมเห็นได้ก่อนหน้านี่เกียรติมันจะตายทำไมได้ถูกคอกันได้ล่ะมันก็ขยันดีเนี่ยทีแรกคิดว่าไม่เอาทานต้องขยันสิฉันเป็นพี่เมียเจ้านายมันต่อไปฉันจะให้มาช่วยที่นี่ทุกวันเองอย่าหวังอะไรลมๆแรงๆแล้วมันจะเสียใจภายหลัง